ตอนนี้เนี่ยเมย์ก็ได้ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนก็คือเมย์เลือกที่จะมานั่งข้างในนะคะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยอากาศมันร้อนมากๆส่วนเครื่องดื่มที่เมย์สั่งมานะคะก็จะเป็นน้ำอะโวคาโดปั่นค่ะทุกคนก็คือเมย์เนี่ยเป็นคนที่ชอบดื่มน้ำอะโวคาโดปั่นมากๆลองจากชาเขียวนะคะตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะหาดื่มอะไรแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะจนวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสมาเที่ยวคาเฟ่คนเดียวแล้วก็มาเจอน้ำอะโวคาโดปั่นแล้วก็เลยสั่งมาเนาะแล้วก็ของหวานที่เมย์ได้สั่งมากินด้วยนะคะก็จะเป็นโรตีฝอยทองค่ะทุกคนเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงนั้นเราเริ่มมากินกันเลยคือเราอยากจะบอกทุกคนว่าโรตีฝอยทองเนี่ยมันหวานอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่าเราก็ยังไปจิ้มกินกับนมข้นก็คือมันหวานมากค่ะทุกคนแล้วคือแบบเราหยุดจิ้มกินไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไมชิ้นที่สองก็ยังคงจะจิ้มลงไปอยู่แล้วแบบหวานแสบไส้ค่ะทุกคนทุกคนก็คือเราทำขนมหกน้องหกหมดเลยน้องไส้แตกความคิดเห็นส่วนตัวเราคิดว่าถ้าจะมานั่งทำงานที่คาเฟ่นี้นะคะเมย์คิดว่ามันไม่เหมาะเลยเนื่องจากว่ามันเป็นคาเฟ่ที่แบบคล้ายๆกับพาครอบครัวมานั่งทานข้าวเป็นครอบครัวใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราจะมานั่งกินแบบของหวานกินน้ำคุยกับเพื่อนชิวๆก็คือแบบมันดูแปลกมากอะทุกคนมันดูยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกนั่งคนเดียวด้วยแล้วอีกอย่างก็คือมันดูไม่เป็นส่วนตัวเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยเรานั่งคนเดียวใช่ไหมแต่ว่ามีพนักงานยืนจ้องเราอยู่สองคนแล้วไม่เดินไปไหนอะทุกคนแล้วคือแบบเวลาเราจะทำอะไรคือไม่เป็นส่วนตัวเลยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมความสวยงามอันนี้เราให้เต็ม10เลยนะคะจริงๆเพราะว่าสวยมากทุกคนเราชอบปลาคาร์ฟตรงนี้มากๆไม่รู้ทำไมก็คือแต่ก็คือแบบชอบมากเพราะเราเป็นคนรักปลารักนกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็คือคาเฟ่นี้มีนกด้วยนะทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนที่เดินเข้ามาตรงประตูที่แรกอ่ะมันจะมีนกอยู่บนหัวพนักงานถ้าทุกคนสังเกตนะทุกคนดูบรรยากาศคือมันดีมากมีภูเขาน้ำตกจะเป็นน้ำตกเฟกๆมันก็ยังดีอย่างน้อยก็ทำให้เรารู้สึกดีได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็เสียอย่างหนึ่งคือแบบเขามากันเป็นครอบครัวคือไม่มีวัยรุ่นเลยค่ะทุกคนค่ะมีแต่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเขาพากันมาทานข้าวแล้วก็มีลูกเล็กเด็กแดงแบบนี้ค่ะทุกคนจากที่เห็นนะคะก็ตามสภาพตามนี้เลยค่ะได้ตั้งอย่างนี้ก็ได้และตรงนี้นะคะเราจะโชว์ให้ทุกคนดูว่าคนเยอะมากแบบมากแค่ไหนอันนี้จะเป็นภัตตาคารข้างนอกนะคะก็จะไว้ทานข้าวก็จะมีแต่ครอบครัวใหญ่ที่เขามาทานข้าวกันค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเมย์จะพาทุกคนเดินไปดูต้นแอปเปิลเพราะว่าสายตาเนี่ยมองไปเห็นว่าลูกอะไรก็ไม่รู้แดงๆเต็มต้นเลยค่ะทุกคนสรุปก็คือมาถึงมันเป็นแอปเปิลปลอมค่ะทุกคนค่ะส
เสียใจมากเราคิดว่าจะเป็นแอปเปิลของจริงตลกอ่ะเจ๊กำลังจะมารอต่อไปค่ะรอนิดหน่อยแต่คาเฟ่ใหญ่มากและสวยมากทุกคนหลังจากที่เรานั่งบ่นไปได้ไม่นานนะคะทุกคนสักพักเนี่ยพี่ชายก็มารับเรากลับบ้านแล้วก็พอถึงบ้านแล้วเนี่ยก็คือนอนสลบสไลด์อย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าเมื่อตอนเช้าเนี่ยไปเรียนขับรถมาแล้วพอตอนเย็นหลังจากตื่นแล้วเนี่ยก็ไปหาทานข้าวกินกับพี่สาวติดผู้หญิงอ่ะเราอะฮะใช่ huh? ใช่ด้วยจะขึ้นมานอนกับพี่เมย์เหรอ รู้เหรอติดผู้หญิงแปลว่าอะไรอ่ะติดเพื่อนติดเพื่อนติดเพื่อนกับติดผู้หญิงมันต่างกันนะพอดสรุปติดเพื่อนหรือติดผู้หญิงติดเพื่อนติดเพื่อนเหรอเอาพี่เมย์เป็นเพื่อนเหรอใช่เอ้าใช่เหรอใช่พี่เมย์เป็นซานโต๊ดเป็นอะไรนะพี่เมย์เป็นซานโต๊ดซานโต๊ดคือใครพี่วัสไซฮะวัสไซใครวันนี้Can I see your face? เช้าวันต่อมานะคะเมย์ก็ได้ไปสอบ JLPT นะคะหลังจากที่สอบเสร็จแล้วเนี่ยเมย์ก็ได้กลับมาที่หอเลยแล้วก็มาดูของที่เพื่อนส่งมาให้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของไปรษณีย์ที่เพื่อนมาจากอินโดนีเซียแล้วเขาเอาของส่งมาให้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูของกันนะคะทุกคนยาสมินมากๆนะคะที่เอาหอกขนมเทมเป้จากมาเลเซียมาให้ถึงไทยเลยขอบคุณมากๆไม่ได้กินขนมเทมเป้มานานจะ5ปีกว่าแล้วมั้งเพราะว่าตั้งแต่ไปอินโดนีเซียครั้งนั้นก็ไม่มีโอกาสได้กลับไปกินอีกเลยค่ะแต่ว่าก่อนจะไปกินนะคะก็เมื่อกี้ตอนตัดก็คือตัดไปโดนถุงถุงแตกแล้วก็มีบางอันที่แบบน้องแตกเป็นเสียงสงสารเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะทุกคนจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะคือไม่ได้กินนานมากเห็นแล้วแบบตื่นเต้นที่สุดเลยอ่ะคือเราตื่นเต้นมากค่ะทุกคนคือแบบเราออกไปข้างนอกมาแล้วเพิ่งกลับมาแบบเหนื่อยๆแล้วอากาศก็ร้อนใช่ปะเราก็เลยแบบจัดไปเลยเทมเป้จานใหญ่ๆจ้าที่ได้สั่งมาให้นะคะทุกคนอร่อยมากอร่อยจนอยากกินเทมเป้เลยอ่ะ
จะกรี๊ดให้ลั่นตึกอร่อยมากทุกคนขอบคุณยาสมินมากมากนะคะเพื่อนน่ารักมากเลยวันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์นะคะที่เมย์ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาทำงานเป็นชีวิตประจำวันนะคะทุกคนและนี่ก็จะเป็นร้านข้าวคลุกน้ำพริกกะปิที่เมย์ชอบซื้อไว้เป็นอาหารกลางวันทุกครั้งเลยเพราะว่าอร่อยมากเพราะว่าชิมแล้วจะคือนึกถึงฝีมือของแม่มากๆค่ะทุกคนก็เลยซื้อไว้เป็นมื้อกลางวันทุกวันเลยย้ำว่ากินทุกวันแล้วก็คือแบบเขาจะให้ผักฟรีใช่ไหมแล้วก็คือเราใส่จนเต็มถุงเลยค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นในนี้ส่วนอันนี้นะคะคือเมย์แค่จะโชว์ให้ทุกคนดูเฉยๆว่ารองเท้าใส่ลำลองในออฟฟิศนั้นมันน่ารักแค่ไหนอะทุกคนคือแบบเราไม่ได้เป็นคนซื้อนะแต่ว่าพี่ที่ทำงานให้มาเพราะว่าพี่เขาใส่ไม่ได้นะทุกคนก็เลยเสร็จโจรค่ะทุกคนส่วนมื้อเย็นวันนี้นะคะจากสลัดที่เราซื้อไว้เนี่ยก็คือไม่ต้องกินค่ะทุกคนเพราะว่าเจ้านายพามาเลี้ยงอาหารนะคะเพราะว่าเจ้านายอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเพิ่งมาจากญี่ปุ่นแล้วเขาก็กำลังจะกลับก็คือจะเลี้ยงอาหารส่งเขาสักนิดนึงร้านนี้อร่อยมากทุกคนชิจิมายโตเกียวหลังจากวันธรรมดาที่ทำงานจบไปนะคะก็จะเข้ามาวนลูปในวันเสาร์อาทิตย์เมย์ก็ต้องไปเรียนขับรถอยู่ตามเคยค่ะทุกคนคือสถานที่เรียนขับรถของเราเนี่ยไม่มีร้านอาหารที่ไหนขายเลยค่ะทุกคนนอกจากร้านลูกชิ้นทอดร้านนี้นะคะซึ่งลูกชิ้นทอดร้านนี้เนี่ยได้ยินครูที่สอนขับรถเราเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเมนูอยู่เมนูหนึ่งคือมันอร่อยมากคือลูกชิ้นทอดระเบิด huh? แล้วเราก็ได้ลองสั่งมากินนะคะทุกคนมันระเบิดจริงไหมอันนี้เราไม่รู้แต่รู้แค่ว่ามันอร่อยมากเพราะว่าเราไม่ได้กินลูกชิ้นทอดมานานแล้วแต่ยังโชคดีที่เขามีผักมาให้ด้วยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเมย์ก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเพิ่มนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกันมากๆเลยค่ะส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเมย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย